สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่เส้นทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพการเดินทางสู่ความฝันของคุณในบทความนี้เราจะพูดถึงความสำคัญของวินัยในตนเองที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและมีอิสรภาพวินัยในตนเองคือความสามารถในการควบคุมความคิดอารมณ์และการกระทำของคุณแม้จะต้องเผชิญกับสิ่งล่อใจหรือสิ่งรบกวนก็ตามวินัยในตนเองเป็นส่วนประกอบสำคัญในการบรรลุความสำเร็จและอิสรภาพช่วยให้คุณจดจ่อกับเป้าหมายและตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับค่านิยมและแรงบันดาลใจของคุณวินัยในตนเองสามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและมีอิสรภาพได้ดังนี้ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการมีวินัยในตนเองช่วยให้คุณมีสมาธิจดจ่อและหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่วยให้คุณทำงานเสร็จได้มากขึ้นโดยใช้เวลาน้อยลง 2. สร้างนิสัยเชิงบวกโดยการฝึกวินัยในตนเองคุณจะสามารถสร้างนิสัยเชิงบวกที่สนับสนุนความสำเร็จและอิสรภาพของคุณซึ่งรวมถึงนิสัยต่างๆตั้งแต่เล็กไปถึงใหญ่เช่นการออกกำลังกายการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพการบริหารจัดการเงินและการทำงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายที่คุณต้องการ 3. ปรับปรุงการควบคุมตนเองวินัยในตนเองช่วยให้คุณพัฒนาการควบคุมตนเองช่วยให้คุณต่อต้านการล่อลวงหรือสิ่งรบกวนที่อาจทำให้คุณออกนอกเส้นทาง 4. เพิ่มแรงจูงใจเมื่อคุณมีวินัยในตนเองคุณจะมีแนวโน้มที่จะมีแรงจูงใจและมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายของคุณแม้จะเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายมากแค่ไหนก็ตาม 5. สร้างความมั่นใจทำตามคำมั่นสัญญาและบรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งไว้คุณจะสร้างความมั่นใจทั้งในตัวคุณเองและความสามารถของคุณแล้วคุณจะพัฒนาวินัยในตนเองได้อย่างไรเริ่มต้นด้วยการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปได้สำหรับตัวคุณเองจากนั้นแบ่งเป้าหมายเหล่านั้นออกเป็นขั้นตอนย่อยๆที่ทำได้โดยกำหนดเวลาที่ต้องการให้ไปถึงเป้าหมายเป็นรายวันรายสัปดาห์รายเดือนหรือรายปีต่อไปสร้างแผนการสำหรับวิธีที่คุณจะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นและลงมือทำทันทีโดยยึดมั่นในแผนการนั้นแม้ว่ามันจะท้าทายมากแค่ไหนก็ตามเริ่มจากการกระทำเล็กๆเมื่อเป็นนิสัยแล้วการกระทำใหญ่ๆก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นโดยอัตโนมัติสิ่งสำคัญคือต้องระบุและจัดการกับสิ่งรบกวนหรือสิ่งล่อใจที่อาจขัดขวางไม่ให้คุณบรรลุเป้าหมายซึ่งอาจรวมถึงโซเชียลมีเดียอาหารขยะหรือนิสัยอื่นๆที่จะทำให้เวลาและพลังงานของคุณหมดไปสุดท้ายใจดีและอดทนกับตัวเองวินัยในตนเองเป็นทักษะที่ต้องใช้เวลาและการฝึกฝนในการพัฒนาและไม่เป็นไรหากคุณพลาดพลั้งในบางครั้งสิ่งสำคัญคือพยายามต่อไปและจดจ่ออยู่กับเป้าหมายของคุณโดยสรุปแล้ววินัยในตนเองเป็นส่วนประกอบสำคัญในการบรรลุความสำเร็จและอิสรภาพการควบคุมความคิดอารมณ์และการกระทำของคุณจะช่วยให้คุณจดจ่ออยู่กับเป้าหมายสร้างนิสัยเชิงบวกและเพิ่มผลงานและแรงจูงใจของคุณขอให้ชีวิตของคุณเป็นชีวิตที่ประสบความสำเร็จและมีอิสรภาพในแบบที่คุณใฝ่ฝันมาตลอดขอบคุณที่รับฟังและพบกันใหม่ในบทความหน้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสู่ความสำเร็จและอิสรภาพการเดินทางสู่ความฝันของคุณนะคะ